สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribeเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเอาละครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวว่าทางประธานาธิบดีเวียดนามได้ถึงแก่อสัญกรรมในวัย61ปีนะครับโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าประธานาธิบดีเฉินไดกวางของเวียดนามซึ่งเป็น1ใน3ผู้นำระดับสูงของประเทศที่มีบทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่ในเชิงพิธีการได้ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์และวิทยุของรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีเฉินไดกวางได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลทหารในกรุงฮานอยจากความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแม้พยายามเข้ารับการรักษาจากทางแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยรายงานของสถานีโทรทัศน์เวียดนามได้ระบุเวียดนามไม่มีผู้ปกครองสูงสุดและอยู่ภายใต้การนำอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่ในเชิงพิธีการเท่านั้นนะครับโดยนายเฉินไดกวางได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2559ก่อนหน้านั้นเขาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหน่วยงานที่มีอำนาจกว้างขวางซึ่งรวมทั้งการรวบรวมข่าวกรองและการขัดขวางภัยคุกคามจากภายในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อพรรคโดยพื้นเพเดิมของเฉินไดกวางนั้นมาจากชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กด้วยห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ115กิโลเมตรโดยเขาได้ไต่เต้าขึ้นมาจากชั้นผู้น้อยในพรรคจนกลายเป็นพลตำรวจเอกและสมาชิกโปลิตบูโรนะครับโดยเราต่างรู้สึกเศร้าเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่าประธานาธิบดีได้ถึงแก่อสัญกรรมหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของเฉินไดกวางได้กล่าวโดยข่าวลือเรื่องความเจ็บปวดของเฉินไดกวางนั้นได้แพร่สะพัดในโลกออนไลน์มานานหลายเดือนและการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของเขาก็คือการต้อนรับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียที่เดินทางมาเยือนกรุงฮานอยเมื่อช่วงวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยกวางดูมีอาการไม่สู้ดีนักและสะดุดขณะก้าวขึ้นแท่นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับโดยหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ของทางการได้มีการรายงานว่ากวางเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับประธานศาลฎีกาของจีนในกรุงฮานอยเมื่อช่วงวันพุธที่19กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับเรามาต่อกันที่อีกข่าวนะครับรันเวย์สนามบินโฮจิมินห์ฮานอยโทรมหนักถึงขีดอันตรายต้องซ่อมด่วนนะครับโดยทางวิ่งขึ้นลงเครื่องบินของสนามบินใหญ่ทั้ง2แห่งในเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับยังอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากเนื่องจากใช้งานหนักเกินกำลังจึงใช้ได้ไม่ถึง10ปีตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างกระทรวงขนส่งต้องยื่นของบประมาณต่อรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นก็เสี่ยงต่อการที่จะต้องปิดสนามบินโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเรื่องนี้ได้ผุดขึ้นมาเป็นข่าวในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับอย่างไม่คาดคิดกันมาก่อนโดยกระทรวงขนส่งได้ทำหนังสือด่วนเสนอรัฐบาลกับกระทรวงการเงินจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับซ่อมแซมรันเวย์ของสนามบินนานาชาตินครโฮจิมินห์หรือที่ชื่อว่าเติ้นเซินเยิ้นนะครับกับสนามบินนานาชาติโนยบายในเมืองหลวงฮานอยนั่นเองเพื่อกอบกู้ความเสียหายโดยเร่งด่วนโดยปัจจุบันนะครับรันเวย์ 07L/25R นะครับของสนามบินเติ้นเซินเยิ้นได้ปรากฏรอยแตกในหลายจุดในบางบริเวณพื้นผิวลาดยางเกิดการบิดงอโค้งนูนขึ้นจากพื้นอันเนื่องมาจากการทำงานหนักเกินกว่าแบบก่อสร้างจะสามารถรับได้โดยสื่อภาษาเวียดนามนะครับได้มีการรายงานอย่างละเอียดในส่วนหนึ่งในหนังสือที่กระทรวงขนส่งส่งถึงกระทรวงการเงินนะครับส่วนสนามบินโนยบายนะครับก็ไม่ต่างกันรันเวย์ B1 ที่เกิดรอยแยกบริเวณผิวจราจรปรากฏให้เห็นในหลายจุดแผ่นคอนกรีตปูพื้นมีรอยแตกรวมทั้งในบริเวณแท็กซี่เวย์ด้วยหากไม่ซ่อมแซมก็อาจจะจำเป็นจะต้องปิดสนามบิน
ทั้งอาณาบริเวณนะครับแม้จะอยู่ในสภาพทรุดโทรมแต่ระบบของสนามบินโนยบายกับสนามบินเติงเซินเยิ้นนั้นก็ยังต้องรับภาระหนักเกินกำลังต่อไปการบำรุงรักษาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและมีอันตรายที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางการบินมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับและจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดหนังสือของกระทรวงขนส่งได้ระบุในตอนหนึ่งอีกทางหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกนะครับได้รายงานรายละเอียดกับความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมรันเวย์ของสนามบินทั้งสองแห่งนี้ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณถึง 4.5 แสนล้านล้านดงครับหรือประมาณ193ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มในงบประมาณสำหรับปี2559ถึง2563ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดยกระทรวงขนส่งได้ขอให้กระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทการท่าอากาศยานเวียดนามสามารถใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการสนามบินใหญ่ทั้ง2แห่งสมทบกับงบประมาณประจำปีโดยตรงเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับเนื่องจากงบประมาณของกระทรวงไม่สามารถที่จะใช้อย่างเพียงพอได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับตามผู้บริหารของ ACV นะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์แห่งชาติว่าในช่วงปีพุทธศักราช2561นี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทั้ง2แห่งรวมกันเพียงประมาณ1แสนล้านดองเท่านั้นนะครับซึ่งไม่เพียงพอที่จะใช้ซ่อมแซมสนามบินได้นอกจากจะต้องใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาไปด้วยส่วนหนึ่งโดยตามข้อมูลของบริษัทการท่าอากาศยานเวียดนามการซ่อมแซมรันเวย์สนามบินโฮจิมินห์ครั้งล่าสุดมีขึ้นในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2556นะครับรับประกันว่าเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เช่น Boeing 777สามารถใช้ขึ้นเครื่องบินได้ 55,100 เที่ยวในเวลา10ปีอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงเดือนเมษายนปีนี้นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีเครื่องบินนะครับบินขึ้นจากรันเวย์ดังกล่าวรวมแล้วถึง 126,000 ครั้งมากกว่าที่ออกแบบไว้กว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนสนามบินฮานอยก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฟส1นะครับเริ่มมีการเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช2546นะครับได้ออกแบบมาให้เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เช่น Boeing 747สามารถลงจอดได้ 1,500 เที่ยวในเวลา10ปีแต่ถึงสิ้นเดือนเมษายนปีนี้นะครับมีเที่ยวบินต่างๆไปลงจอดที่นั่นรวมถึง 284,000 เที่ยวเลยทีเดียวนะครับโดยนายไลส่วนแทงนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ ACV ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์แห่งชาติว่าถ้าไม่เร่งซ่อมแซมหรืออัปเกรดสนามบินทั้ง2แห่งนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในมาตรฐานการบินนะครับและสามารถนำไปสู่การปิดใช้สนามบินอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยนะครับเอาละครับ2ข่าวนี้นะครับข่าวแรกเราก็จะมาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของประธานาธิบดีเวียดนามในวัย61ปีด้วยนะครับและอีกข่าวนึงนะครับก็จะเป็นข่าวรันเวย์ของสนามบินทั้งฮานอยและโฮจิมินห์นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซ่อมแซมใหญ่นะครับยังไงก็มีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับไม่น่าเชื่อว่าสนามบินแห่งชาติของเวียดนาม2แห่งนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับก็เลยทำให้มองย้อนกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าเช่นเดียวกับอาวุธอื่นๆของทางกองทัพเวียดนามนะครับว่ามีการปรับมีการซ่อมบำรุงหรือไม่นะครับหรือจะปล่อยให้เป็นเหมือนสนามบินของประเทศทั้ง2สนามบินนี้นะครับในเรื่องนี้ก็น่าคิดดีนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตจากทางฝั่งของเพื่อนบ้านเราเวียดนามนั่นเองนะครับยังไงถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันนะครับและที่สำคัญนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ